เสียงเฮเรือที่ขับขานทรงพลังดังกังวานผสานความพลิ้วไหวและความพร้อมเพรียงของฝีพายทั้ง 2,200 นายที่แต่งกายเสมือนวันพระราชพิธีจริงทุกประการโดดเด่นด้วยการประดับตกแต่งเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำโดยเฉพาะเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงได้รับการประดับตกแต่งพวงมาลัยคล้องคอเรือและเครื่องแขวนประดับมาลัยเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยเครื่องแขวนประดับบุษบกและบัลลังก์กัญญาโดยริ้วขบวนเรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีในเวลาประมาณ 15:50 นมายังท่าราชวรดิตใช้เวลาเดินทางรวมประมาณ60นาทีการจัดรูปขบวนเป็นไปตามรูปแบบโบราณราชประเพณีแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายคือริ้วสายกลางประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง4ลำนอกจากนี้มีเรืออีเหลืองเป็นเรือกล่องนอกเรือแตงโมเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือเป็นเรือกล่องในพร้อมด้วยเรือตำรวจนอกและเรือตำรวจในทำหน้าที่คุ้มกันขบวนเรือพระที่นั่งริ้วสายในขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งมีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบินเป็นเรือประตูหน้าเรือรูปสัตว์8ลำและปิดท้ายด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยหลาวทองริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งและเรือแซงสายละ14ลำรวมเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำขณะที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดสีเหลืองสุภาพเรียบร้อยมารับชมการฝึกซ้อมเสมือนจริงด้วยความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดในความยิ่งใหญ่และความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีรู้สึกประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งค่ะซาบซึ้งมากดูแล้วแทบจะน้ำตาไหลไม่เคยมาดูที่ใกล้ๆเห็นกับตาตัวเองรู้สึกว่าซาบซึ้งมากวันนี้ตั้งใจมานานแล้วว่าจะต้องดูแล้วถึงเวลาก็แพลนแล้วก็โชคดีที่สามารถเข้ามาได้ถึง3วันที่มีเลยอะค่ะแล้วก็ได้ดูครั้งการซ้อมใหญ่ครั้งแรกก็รู้สึกปลื้มปิติมากในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็ได้แสดงความจงรักภักดีอย่างนึงเราทำได้หลายวิธีค่ะเราอยากเก็บไว้ในใจเราต้องแสดงออกภาพในอดีตที่เราเคยเห็นในหนังสืออะไรเงี้ยเราได้เห็นของจริงซึ่งมันงดงามไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะทางนี้การซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งถัดไปจะมีขึ้นในวันที่21ตุลาคมนี้โดยประชาชนสามารถร่วมชมความสวยงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศและเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพระราชพิธีจริงได้ตลอดสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา